สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึงเรียกโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นเป็นฆาตกรเยี่ยมท่านผู้ชมครับการที่เราเรียกโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นคนเราว่าเป็นฆาตกรเยี่ยมนั้นก็เป็นเพราะว่านอกเหนือจากโรคดังกล่าวเป็นโรคที่น่ากลัวและสามารถทำอันตรายต่อชีวิตแล้วยังปรากฏว่าโรคดังกล่าวมันไม่แสดงอาการใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกๆของการเกิดโรคจึงเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยไม่สนใจต่อการดูแลรักษาโรคดังกล่าวได้ดีเท่าที่ควรจึงเป็นเหตุให้คนที่เป็นโรคดังกล่าวลงเอยด้วยภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวจนถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตท่านผู้ชมครับความดันโลหิตสูงนั้นเป็นโรคที่อยู่ในระบบหัวใจและเส้นเลือดเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนเราแล้วเนี่ยหัวใจของเราจะทำงานหนักกว่าเดิมถึงเท่าตัวในระยะแรกๆนะครับมันจะไม่มีอันตรายต่อคนเราแต่อย่างใดเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะทำให้อวัยวะที่สำคัญถูกทำลายจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ท่านผู้ชมครับความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาได้ดีเท่าที่ควรสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัว7อย่างด้วยกันที่เราควรรับทราบก็คืออย่างแรกมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดมันสามารถทำให้เกิดอัมพาตเพราะสมองถูกทำลายทำให้เกิดโรคหัวใจวายทำให้เกิดโรคเบาหวานทำให้เกิดโรคไตจนกระทั่งถึงไตวายทำให้เกิดโรคเส้นเลือดตีบแข็งและสุดท้ายสามารถทำให้เกิดโรคตาบอดได้ทั้ง7ชนิดที่เสนอมานั้นต่างเป็นโรคที่น่ากลัวทั้งสิ้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือเราสามารถป้องกันภาวะดังกล่าวได้ด้วยการหมั่นตรวจเช็คดูร่างกายของเราอยู่เสมอๆแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ไร้คุณค่าทั้งหลายรวมถึงอาหารที่เค็มจัดนอกเหนือไปจากนั้นแล้วการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ